องศาเคยคบกับพี่ต้นจริงหรอคือมันไม่ถึงกับเรียกว่าคบตอนที่พี่ต้นเนี่ยคบกับน้ององศาเป็นช่วงเวลาที่พี่ต้นเนี่ยประทับใจไม่รู้ลืมเลยนะแต่ก็น่าเสียดายอะที่เราสองคนเนี่ยคบกันได้แค่3วันอะ3วันสามวันมันน้อยไปใช่ไหมอะมากเกินไปต่างหากองศาคะตั้งแต่พวกเรารู้จักกับพี่ต้นมาพี่ต้นไม่เคยคบกับใครเกิน1วันเลยนะหรอเพราะอย่างนั้นแล้วเนี่ยน้ององศาจึงเป็นคนพิเศษของพี่ต้นจริงๆนะคะตั้งแต่พี่ต้นเนี่ยได้เจอน้ององศามันก็ทำให้พี่รู้ทันทีว่าองศานี่แหละคือคนที่ใช่เมื่อสงกรานต์ปีที่แล้วพี่ต้นมีนัดไปเล่นน้ำกับแอลฟ่ามันเป็นครั้งแรกที่พี่ต้นได้เจอกับน้ององศาและพี่ต้นก็เห็นผู้ชายที่ไหนก็ไม่รู้ทรงอย่างแบดเข้ามาลุมปะแป้งน้ององศายังป่าเถื่อนทำให้น้ององศาเนี่ยกลัวมากสัญชาตญาณในตัวพี่ต้นเนี่ยมันก็บอกพี่ว่าเฮ้ยหยุดนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้วะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแล้วพอพี่ต้นที่สบตาอะไรเดียงสาคู่นี้ของน้ององศาพี่ต้นก็ตกหลุมรักน้องสาทันทีหน้าพี่เปื้อนนะคะนี่หรือเปล่านะที่เขาเรียกว่าน้องสาจังหวะตกหลุมรักแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้คบกันเราคบกันอยู่3วันเต็มๆตามวันหยุดนะคะตะเลิกน้ององศาสนใจเป็นแฟนกับพี่ต้นไหมคะได้ก็ได้มั้งคะพี่ต้นจริงนะคะพี่ต้นปล่อยได้แล้วมั้งคะไม่ปล่อยหรอกค่ะปล่อยมือหน่อยได้พี่ต้นจำใจต้องปล่อยมือน้ององศาไปให้องศาได้กลับไปอยู่ที่ภูเก็ตนี่มันรักแรกโคตรลืมยากหรือเปล่านะพี่ต้นองศาคะถึงแม้ว่าเราจะเลิกกันไปแล้วเนี่ยแต่พี่ชายคนนี้ก็ยังรักแล้วก็เป็นห่วงน้ององศาอยู่นะคะน้ององศาเนี่ยเป็นรักที่โคตรเจ๋งของพี่ต้นเลยค่ะรู้ไหมพี่ต้นโหโรแมนติกจังสันเฮ้ยน้องๆคะคือน้องๆเนี่ยช่วยเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับด้วยนะเพราะว่าพี่ต้นเองก็รู้ว่าพี่เป็นคนดังอะ